ิล์มต้นงานที่พี่ให้ไปเมื่อเช้าอ่ะเอาภายในวันนี้นะได้ค่ะบอสเดี๋ยวจะรีบทำงานให้เสร็จค่ะแต่ถ้าเธอ2คนทำไม่เสร็จยังไงก็จะต้องทำโอทีให้เสร็จนะ2คนเนี้ยต้องดัดนิสัยแบบนี้แหละเวลางานชอบคุยกันสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันครบแล้วเนาะค่ะนี่งานวันนี้จ้ะนี่จ้ะของฟิลขอบคุณค่ะอันนี้ของต้นขอบคุณครับอันนี้ของฟิล์มขอบคุณค่ะบอสคะงานครั้งนี้นี่รีบเหมือนครั้งที่แล้วไหมคะนั่นสิครับบอสครั้งที่แล้วงานรีบอ่ะผมไม่กล้าไปกินข้าวเลยอ๋อไม่รีบจ้ะแต่ขอให้เสร็จภายในวันนี้ละกันโอเคค่ะบอสไม่ต้องห่วงนะคะเสร็จภายในวันนี้แน่นอนค่ะดีจ้ะต้นดูดิบอสบอกว่างานไม่รีบจะให้ส่งวันนี้อีกแล้วนั่นน่ะสิครั้งที่แล้วเป็นแบบนี้ใช่วันนี้จะได้กินข้าวไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องมานั่งทำงานอีกนะนั่นสิเรารู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยต้นแล้วถ้าปีใหม่เนี้ยบริษัทเราอ่ะบอสให้หยุดอ่ะต้นจะไปเที่ยวไหนบอสเราจะไปทะเลอ่ะพาแฟนไปเที่ยวไปกับแฟนก็ดีเหมือนกันนะต้นพาแฟนไปเที่ยวทะเลอ่ะแต่เราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าปีใหม่จะไปเที่ยวไหนฟิลปีใหม่เที่ยวไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราขอทำงานกันนะต้นถ่ายรูปให้เราหน่อยเราจะได้เอาไปให้แม่ดูว่าเราทำงานยิ้มแบบสวยน้องอีกอีกรูปอีกรูปทำงานแม่จะได้ภูมิใจยอดเลยอะให้เห็นจอให้เห็นจอที่ว่าเราทำงานได้เอากี่รูปเนี่ยเอาเยอะๆเลยต้นถ่ายไปเถอะงานค่อยทำก็ได้ถ่ายรูปไปก่อนพวกเธอไม่ทำงานกันหรอเห็นคุยกันเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จหรอกนี่เพิ่งกี่โมงฟิลเวลาเหลือเยอะนั่นนะสิฟิลจะรีบไปไหนยังไงงานวันนี้ก็เสร็จอยู่แล้วแล้วแต่พวกเธอละกันเราทำงานกันนะโอเคฟิลทำไปเถอะจะสิ้นปีละเดี๋ยวดูผลกำไรของบริษัทหน่อยดีกว่าว่าเด็กๆจะได้โบนัสกันเท่าไหร่นะบอสคะขออนุญาตค่ะเชิญค่ะมีอะไรเหรอฟิลหนูเอางานมาส่งแล้วค่ะฟิลเสร็จเร็วมากเลยอ่ะนี่เหลือเวลาอีกตั้งชั่วโมงครึ่งนะกว่าจะเลิกงานใช่ค่ะบอสแล้ววันนี้มีอะไรให้หนูทำอีกไหมคะไม่มีละค่ะไหนพี่ขอดูงานหน่อยสิเนี่ยค่ะบอสอันนี้ไฟล์งานค่ะก็เรียบร้อยดีนะแล้วบอสมีอะไรให้หนูทำอีกไหมคะไม่มีแล้วจ้ะฟิลงั้นฟิลกลับบ้านก่อนเวลาได้เลยนะได้ค่ะบอสขอบคุณค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะจ้าสวัสดีค่ะจ้าเรียบร้อยแค่นี้ก็กลับบ้านได้แล้วฟิลปิดคอมฟิลจะไปไหนอ่ะเราจะกลับบ้านแล้วฟิล์มนี่ยังไม่ถึงเวลาเรื่องอะไรนะฟิลเดี๋ยวบอสออกมาก็ว่าหรอกพี่เป็นคนให้ฟิลเขากลับเองอะจ้ะพอดีว่างานฟิลก็เสร็จแล้วต้นฟิล์มแล้วกลับนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายบ๊ายบายฟิลกลับดีๆนะฟิล์มต้นงานที่พี่ให้ไปเมื่อเช้าอ่ะเอาภายในวันนี้นะได้ค่ะบอสเดี๋ยวจะรีบทำงานให้เสร็จค่ะแต่ถ้าเธอ2คนทำไม่เสร็จยังไงก็จะต้องทำโอทีให้เสร็จนะได้ค่ะได้ครับบอสโอเคจ้ะต้นฟิลได้กลับบ้านแล้วอ่ะพวกเรา2คนยังทำงานไม่เสร็จเลยแล้วงานต้องส่งวันนี้ด้วยเนี่ยถ้าต้นไม่ชวนเราคุยนะเราอ่ะทำงานเสร็จไปนานแล้วเอ้าทำไมฟิล์มพูดอย่างเงี้ยเรานั่งคุยด้วยกันนี่รู้งี้ทำงานให้เสร็จไวๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำโอทีงานเหลือต้องเยอะด้วยวันนี้ดีจังเลยบอสอ่ะให้เรากลับบ้านไวเราจะได้รีบมาตั้งร้านแล้วก็ขายได้เยอะขึ้นด้วยเปิดร้านยังคะเปิดแล้วค่ะเจวันนี้พาน้องๆมากินข้าวเหรอคะใช่จ้านั่งก่อนเลยค่ะเจเอาอะไรดีคะผัดกะเพราหมูชิ้น3จานเลยจ้าได้ค่ะเจรอแป๊บนึงนะคะจ้าตั้งร้านแป๊บเดียวลูกค้าก็มาเลยอ่ะเจ๊เราแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งโมโหหนูนะคะเจ๊เร็วๆหน่อยนะค่ะต้นเราทำงานเสร็จนะต้นทำงานเสร็จยังเสร็จแล้วกันฟิล์มต้นกว่าเราจะทำงานเสร็จอ่ะเลยเวลาเลิกงานของเราสองคนมาตั้งชั่วโมงกว่าแน่ใช่ไปเราส่งงานดีกว่าฟิล์มไปต้นจะได้เลิกงานบอสคะพวกเราสองคนทำงานเสร็จแล้วค่ะวางไว้เลยจ้ะนี่นะคะบอสงานผมครับบอส
งั้นเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะคะบอสอืมไปเลยไปขั้นต้นไปขอบ้านสองคนเนี้ยต้องดัดนิสัยแบบนี้แหละเวลางานชอบคุยกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเอาเลยครับนี่ค่ะทานแท้อะไรนะคะจ้าให้กินจริงๆเลยอันนี้ให้เยอะต้นเราหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวเราหาข้าวกินกันก่อนไหมเราค่อยกลับบ้านก็ดีนะฟิล์มเราก็หิวเหมือนกันกูจะทำงานเสร็จเนี่ยเล่นซะเย็นเลยงั้นไปหาอะไรกินกันต้นป่ะต้นตรงนี้มีร้านข้าวด้วยอ่ะน่าลองกินเหมือนกันนะลองดูกันอันนี้แหละโอเคสั่งข้าวหน่อยครับสั่งอะไรดีคะเอ้าฟิลนี่อ้าวนี่ต้นกับฟิลมิงเหรออ้าวฟิลเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอเราอ่ะเป็นเจ้าของร้านนี้เองฟิลทำไมถึงมาเปิดร้านข้าวอ่ะทำงานที่บริษัทก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังจะหาเวลาว่างมาเปิดร้านข้าวอีกเหรอจริงด้วยฟิลไม่เหนื่อยเหรอเราก็เหนื่อยนะต้นแต่เราอ่ะอยากหารายได้ครอบครัวเราก็เลยมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่าตอนที่เราทำโอทีที่บริษัทชั่วโมงนึงอ่ะเราได้กำไรเยอะเลยนะแล้วต้นกับฟิลมาจะกินอะไรเราเอาข้าวผัดละกันฟิลต้นล่ะเราข้าวผัดเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปผัดให้นะต้นฟิลอ่ะเก่งมากๆเลยนะที่ทำงานที่บริษัทแล้วยังมาขายข้าวอีกอ่ะแต่ก็จริงของฟิลแหละเนี่ยมาขายข้าวแป๊บเดียวได้กำไรตั้งหลายร้อยแต่เราทำโอทีรอบนึงอ่ะได้ไปถึงร้อยเลยนะต้นใช่มันก็จริงที่ฟิล์มพูดแหละเราไม่น่าอู้งานเลยใช่ไหมต้นเนี่ยถ้าเราไม่อู้งานนะเราก็ไม่ต้องทำงานเลยเวลางานแบบนี้หรอกใช่ต่อไปเนี้ยเราไม่ควรอู้งานแล้วแหละ